็ต้องถามถึงของขวัญชิ้นใหม่ต้อนรับปีใหม่เป็นของขวัญชิ้นใหญ่เลยถามน้องโบเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าเป็นรถหรูที่โบซื้อให้คุณแม่ค่ะบอกว่าเก็บเงินจากน้ำแรงมาหลายปีกว่าจะได้รถคันนี้มาแหมเยี่ยมเลยนะฮะไม่ได้รวยค่ะแค่เก็บตังค์เก่งเราเขาเรียกว่าใช้เงินเป็นเรารู้ว่าเราจะเอาเงินตรงนี้ไปทำอะไรพี่ๆในวงการบันเทิงอาจจะเรียกว่าเป็นนักแสดงร้อนเงินทำงานเหมือนร้อนเงินอย่างเงี้ยก็คือทำงานทุกวันอย่างเงี้ยค่ะเก็บตังค์อะไรที่เราทำได้ก็จะทำอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจมากไม่คิดว่าตัวเองจะแบบว่าเก็บตังค์ได้เยอะพอที่จะซื้อรถซื้อบ้านเงี้ยค่ะไม่คิดไม่เคยคิดเลยเราอ่ะซื้อรถเพื่อที่จะขับไปทำงานนะคะทุกคนเราก็ยังรับงานอยู่ค่ะมีละครนะคะตอนนี้ก็ขอรับละครเพิ่มเลยทุกวันเลยค่ะหนูพร้อมทำเพื่อคุณผู้ชมทุกคนนะคะความกตัญญูแบบนี้ให้คุณแม่ให้คุณพ่อเนี่ยให้ไป10ได้กลับมา100ให้ไป100ได้กลับมา10,000นะน่ารักมากๆเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมาก